ั้งสติเอาไว้ฮะเลยต้องลงไปให้ลึกว้าวโอเคโอ้โนโนอย่างนี้สงสัยไม่ดีเย้อ้าโอเคสุดยอดเจอเพชรอีกแล้วสุดยอดฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับไมค์ครับอีกรอบนึงนะผมแท้ก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นไหมครับเอาชีวิตรอด1.19กันต่อนั่นเองฮะคลิปนี้ทำอะไรเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาตามล่าหาเพชรกันสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฮะเรายังไม่มีเพชรสักเม็ดเลยนะฮะก็นั่นแหละฮะเดี๋ยวเราจะไปตามหาเพชรกันในเหมืองซึ่งเหมืองในไมค์ครับเวอร์ชันใหม่เนี่ยฮะมันจะหาค่อนข้างยากมากเพราะว่าถ้ำเนี่ยฮะมันลึกกว่าเดิมถูกต้องป่ะฮะดังนั้นฮะเพชรมันก็จะแบบกระจัดกระจายมากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นมันก็จะหายากขึ้นด้วยเช่นกันฮะอ่ะก็โดยเบื้องต้นฮะเราได้เตรียมอุปกรณ์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะมีที่ขุดเหล็ก2อันน่าจะเพียงพอแหละนะฮะแล้วก็มีที่ขุดเหล็กที่ขุดดินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะถังน้ำแล้วก็อาหารหน่อยนึงแล้วนี่คือสภาพฟาร์มของเราฮะเป็นไงฮะมีความดูดีใช่ไหมฮะแน่นอนฮะแหล่งอาหารของเราโอ้ชีวิตดีดีด้วยเช่นกันไปเราไปลงเหมืองก่อนเลยละกันตัวนี้ผมได้ทำทางเดินเอาไว้นะฮะตกแต่งสักนิดนึงจะได้มีความสวยงามมั้งนะฮะคือใน Minecraft เนี่ยเวลาเราคิดอะไรไม่ออกนะทำทางเดินไปก่อนเลยทางเดินเนี่ยฮะมันจะทำให้โลกของเราเนี่ยดูมีชีวิตชีวานะว่าแบบเอ้ยตรงนี้มีทางเดินด้วยนะเดินเดินเดินมาตรงนี้เห็นปะฮะคือมันเป็นวัสดุธรรมชาติเนี่ยก็แค่ทำทางเดินจุ๊บๆๆนิดนึงมันก็ดูดีได้อันนะสุดยอดโอเคเราจะลงไปข้างล่างนะฮะซึ่งข้างล่างตรงนี้เนี่ยฮะมันก็จะมีลัชเคฟใช่ไหมฮะแล้วไอ้ลัชเคฟอันนี้เนี่ยฮะมันกว้างมากๆเรายังสำรวจได้ไม่ครบเลยฮะก็เดี๋ยวมาดูกันสิฮะว่าเราขาดบริเวณตรงไหนหรือเปล่าแน่นอนฮะผมได้เอาไฟมาเยอะมากๆด้วยเช่นกันก็หวังว่าน่าจะพอแหละและหวังว่าเราจะไม่โดนคริปเปอร์ระเบิดนะขอร้องเฮ้ๆๆโอเคไหนดูซิเราจะลงตรงนี้แล้วกันนะฮะไอ้พวกแรกข้างบนตรงเนี้ยฮะไม่ต้องไปสนใจเข้าใจมั้ยฮะเราต้องลงไปต่ำๆฮะเพราะว่าเราต้องการเพชรไงเพชรมันอยู่บริเวณข้างล่างใช่มั้ยฮะดังนั้นฮะก็ต้องลงไปให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้นะฮะสวัสดีน้องนะฮะโอเคไอ้เจ้าตัวเนี้ยฮะยังไม่ใช่เป้าหมายของเราฮะเราจะลงไปให้ต่ำๆนะฮะตั้งสติเอาไว้ฮะเราต้องลงไปให้ลึกว้าวโอเคแป๊บนึงนะมันเป็นน้ำป่ะเนี่ยโอเคแหมพูดไม่ขาดคำเราเจอเพชรแล้วนะฮะนั่นแหละฮะอย่างที่บอกเวอร์ชันใหม่ให้มองต่ำๆเอาไว้ฮะคือถ้าเกิดสมมติเรามัวแต่มองว่าแบบเอ้แร่อยู่ไหนนะนั่นแหละฮะมันจะไม่เจอไงให้มองต่ำๆเข้าไว้ฮะแล้วเราก็จะเจอมันเป็นน้ำใช่ไหมอ่ะอ๋อมันเป็นน้ำโอ้ยอย่างนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยฮะขอแอบดูแป๊บนึงนะครับว่าแถวนี้มันมีเพชรอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคือข้างล่างมันเป็นน้ำไงดังนั้นคือเราก็อาจจะแบบนะลำบากนิดนึงไหนดูซิแถวนี้มีอะไรบ้างแวบโอ้สวัสดีฮะมีน้องเขียวของเราอยู่ด้วยฮะเดี๋ยวขอไปจัดการเขาแป๊บนึงนะฮะไฮไฮอ่ะโอ้โนโนอย่างนี้ไม่ดีอ่ะโอ้โนโนอย่างนี้สงสัยไม่ดีเย้อ้าขอโทษแล้วกันนะมันติดไอ้เจ้าบล็อกเนี่ยปฐมเราเกลียดนะโหนดูดิฮะหาเรื่องไหมเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเราหาทางลงไปกันต่อฮะมันจะต้องมีทางลงไปข้างล่างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเดินไปแปะไฟไปแร่เหล็กก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเรานะดังนั้นถ้าเกิดเราเจอแร่เหล็กเราก็จะขุดไปด้วยนะฮะแต่ก็เราก็จะมองหาเพชรเพิ่มเติมสักนิดนึงเพชรจ้าแร่คอปเปอร์ใช่ไหมฮะปล่อยเข้าไปฮะมันเยอะเกินไปแล้วมันไม่จำเป็นสำหรับเราด้วยขุดไปก็เปลืองพื้นที่ฮะลาพิสสักนิดนึงโอเคถามว่าเอาลาพิสไปทำแมวอะไรก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีนั่นแหละเอาจริงแต่ก็ขุดไปเป็นพิธีฮะโอเคฮัตชิวฮัตชิวฮัตชิวนี่ฮะเจอทองขุดไปด้วยเลยฮะอีถามว่าทองมีประโยชน์ไหมก็สวัสดีฮะมาจากไหนกันมอนเตอร์เยอะจริงๆนะฮะเย้สวัสดีฮะผมว่านะผมจะขุดไอ้เจ้าแหลมๆอันนี้นิดนึงนะฮะผมรำคาญมันนะนี่ๆๆขุดไปเลยเกะกะมากเลยเนี่ยไอ้พอยดิฟสโตนเนี่ยฮะขุดไปเลยฮะเกะกะเกะกะเราจะได้แบบนั่นแหละฮะเผื่ออนาคตเนี่ยฮะเราจะใช้ในการทำเครื่องปั๊มลาวาก็ขุดไปเลยใช่เย้ขุดไปเลยขุดไปขุดไปขุดไปได้เลยอู้สวัสดีฮะคุณทองเย้แล้วก็เย้เย้จำเอาไว้ฮะหาทางลงฮะเราจะต้องลงไปให้ต่ำกว่านี้ฮะมีทางลงแถวนี้หรือเปล่าวัดดีไฮไฮเจอตัวคีเปอร์ด้วยปล่อยเข้าไปฮะปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปเราต้องการลงไปข้างล่างนะฮะอ่ะเจ๊แอบจิ้มเขาแป๊บหนึ่งรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองนะฮะสนุกดีฮะสนุกดีลงไปให้ต่ำกว่านี้ฮะลงไปอีกอยากได้ทองอยากได้เพชรเฮ้แป๊บนึงนะฮะกาเวลมันจะล่วงไหมจึ๊บขอบคุณโดนขังเลยอ่ะไม่เป็นไรฮะมีที่ขุดเย่เย่เย่เวลาขุดถ้ำก็ดูดีๆแล้วกันนะฮะเดี๋ยวก้อนกรวดกาเวลมันจะหล่นใส่หัวของเราสวัสดีครับโอ้ยตัวรุ่งแป๊บไอ้เจ้าตูดมึกไอ้ตูดมึก
กียจนายจริงๆเลยโอ้ยนี่แหละนี่แหละขอบคุณชุดเกาะเหล็กนะถ้าเราไม่มีชุดเกาะเหล็กนี่บอกเลยฮะชีวิตลำบากมากเฮ้ยถ้ำแถวนี้มันดิฟสโตนทั้งนั้นเลยนะเนี่ยฮะเหมาะสำหรับทำฟาร์มปั๊มดาวาเป็นอย่างยิ่งจริงๆนะเนี่ยฮะว่าแต่ว่าเพชรเราอยู่ไหนอ่ะคือเราหาเพชรเจอแล้วแต่คือตรงนั้นอ่ะมันเป็นน้ำไงมันทำให้เราขุดลำบากเรามาหาถ้ำแถวนี้สักแป๊บนึงฮะเฮ้ยโอเคฮะเราเจอทางลงแล้วผมว่านะถ้าเกิดเราลงไปในถ้ำเหมืองอันนี้นะเรากลับทางเดิมไม่ได้แน่นอนเราจะต้องหลงทางโอ้สวัสดีเอ็นเดอร์แมวว้าวตาในม่วงเชียวสวัสดีเอ็นเดอร์แมวโอเคฮะเราตามหาเพชรของเรากันต่อฮะสวัสดีฮะตาเอ๋โอเคฮะอาร์บอดอนไม้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นกับชีวิตดีจริงๆเลยเฮ้ยเลสโตนขอบคุณครับโอ้ยกเว้นเขียวๆนั้นไม่เอาเลสโตนขุดมาเลยฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีฮะโอเคจะได้ทำพวกวงจรอัตโนมัติได้อย่างนี้ไงยกเว้นตัวเขียวแย่เราเกียดไหนเราเกียดไหนเกียดไหนตูดไหนตูดหมึกตูดหมึกตูดหมึกไม่เอาเราเกียดไหนเราเกียดไหนนี่แน่ไอเลิฟยูยิ่งเกียดยิ่งเจอดังนั้นก็แบบไอเลิฟยูคีเปอร์จุ๊บๆนะฮะไอเลิฟยูมากๆเลยไอเลิฟยูพูดแบบกัดฟันด้วยนะไอ้ love you ไอ้ love you มากๆเลยโอเคพอยดิสโตนตรงนี้ผมเริ่มชักจะรำคาญมาแล้วสิฮะคือเดินไปตรงไหนมันก็มีแต่เนี่ยดิสโตนดังนั้นคือขุดไปเลยฮะเพราะว่าเดินๆเนี่ยถ้าเกิดสมมติเรามาเหยียบเนี่ยมันก็จะแบบมันจะเนี่ยเห็นป่ะฮะมันจะแอกมันจะเลือดรถเนี่ยฮะดังนั้นขุดไปเลยฮะเกะกะเกะกะนั่นปลาหมึกเหลืองแสงดูดิโถถ้ามันเป็นเพชรนี่มันก็จะดีใจกว่านี้ฮะมีเพชรแถวนี้ไหมไม่มีเลยอ่ะก็ได้ฮะถ้าเกิดสมมติมันไม่มีเพชรที่อื่นดังนั้นเราก็จะลงไปข้างล่างตัวนี้ก็ได้แต่ขั้นตอนแรกฮะแปะน้ำด้วยเดี๋ยวเราขึ้นมาไม่ได้ฝากน้ำไว้ตรงนี้แป๊บนึงโอเคเพชรเราอยู่ไหนเนาะโอเคแป๊บ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 ใช่ไหมข้างล่างตัวนี้คือน้ำป่ะเอ้าไม่ใช่น้ำหรออู้ผมนึกว่ามันเป็นน้ำก็มันมองไม่เห็นอ่ะมันมืดไปหมดเลยขออนุญาตปิดเชเดอร์แป๊บนึงนะปิดเชเดอร์แล้วมันก็ดูแบบวัดเดอะแมวมากเลยนะมันไม่สวยงามอ่ะอ๋อเอาละฮะได้เวลาสนุกแล้วสิลงมาข้างล่างเลยฮะเพชรของเราเมื่อกี้เราเห็นอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะมันต้องอยู่แถวๆนี้สินะเพชรจ๋านายอยู่ในเดมอนจ๋าเอ๊ะเพชรฮะโอ้พี่แท็กเจอเดมอนแล้วเย่เฮ้ยืมมุกลุงผีมาฮะพี่แท็กเจอเพชรแล้วเย่เฮ้โอเคได้มาทั้งหมดกี่เม็ดฮะได้มาโอ้ได้มา4เม็ดเอ้ได้มาทั้งหมด4เม็ดฮะแต่ว่าไอ้เจ้า4เม็ดเนี่ยฮะมันก็เป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นแค่นั้นฮะภารกิจต่อไปของเราฮะเราจะต้องทำที่ขุดเพชรเข้าใจไหมแล้วก็ Enchant Fortune ให้เรียบร้อยแล้วก็ไปขุดเพชรเพิ่มเติมอีกนั่นแหละฮะคือวัฏจักรของเราฮะเราจะต้องหาเพชรให้ได้เยอะกว่านี้เออแต่ถ้าเกิดสมมติใครที่แบบอยากได้เพชรนะแล้วขี้เกียจมานั่งขุดเหมืองลักษณะคล้ายแบบนี้ฮะก็ลองเดินตามพื้นที่ต่างๆภายในโลก Minecraft ก็ได้ฮะถ้าเกิดสมมติเราเจอปราสาททะเลทรายหรืออะไรพวกเนี้ยฮะอาจจะมีโอกาสได้เพชรก็เป็นไปได้ไหนดูซิเว้ยตกใจขอโทษแล้วกันเออฟ้าร้องในเกมแหมตกใจนึกว่าแบบดิฟดาร์กหรืออะไรประมาณนี้ ขอโทษแล้วกันมันคงไม่เจอดิฟดาร์กหรอกนะครับน่ากลัวมากเลยอ่ะโอเคฮะไม่มีอะไรโอเคเรามาตามหาเพชรกันต่อแล้วกันฮะมันต้องมีเพชรเพิ่มเติมบ้างแหละนะได้เพชรมาแค่4ก้อนเองอ่ะยังไม่พอใจฮะเราต้องการให้เยอะกว่านี้คือถ้าเจอก็ดีนะฮะแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรเราหาแร่อื่นไปก่อนเฮ้ยนิดนึงเรามีถังน้ำใช่ป่ะเรามีถังน้ำเอ๊ะมาดิอ้าววัดตัวอะไรตัวอะไรวัดแป๊บนึงนะอ๋อสเกลอยู่ในน้ำตกใจนึกว่าแบบพอเราตักไอ้เจ้าตุเอ้ยนี่เนี่ยนึกว่าแบบเรานึกว่าตักจิ้งจกน้ำแล้วแบบโดนยิงอะไรอย่างงี้นี่ไงนอนน่ารักอ่ะโอ้ถ้ารู้อย่างงี้เอาถังน้ำมาเลยแหละอันดีกว่านะฮะเราจะลักพาตัวนอนนะฮะนอนน่ารักเฮ้เราเจอทางลงข้างล่างอ่ะลงมาสักนิดนึงฮะโอเคสุดยอดฮะเจอถ้ำเพิ่มเติมอีกแล้วได้เวลาหลงทางกันอีกแล้วโอ้มันจะมีอะไรในนี้บ้างแควโอเคฮะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีละมั้งโอเคครับของกลับบ้านโอเคมีทางลงต่อไปฮะไปลงไปให้ต่ำกว่านี้ลงไปให้ต่ำกว่านี้อีกใช่ไปจุ๊บลงไปให้ต่ำกว่าลงไปตันแค่นี้เองเหรอไหนดูซิเราลงไปอีกได้ไหมลงไปอีกได้ไหมติ๊กต็อกโอเคฮะลงไปไม่ได้แล้วอยากได้เพชรอีกว้ายสะดุ้งปะผัวมาจากไหนก็ไม่รู้โอ้ยมันมาจากข้างบนหัวใจจะวายไอ้เอา what the man มันมาจากข้างบนมันมีอะไรป่ะเนี่ยน่าสงสัยได้แต่คิดแล้วก็สงสัยอยู่อย่างนั้นเธอเป็นอย่างไรก็ไม่รู้โอ้ถ้าตัวนี้ตกมานี่ก็ร้องลั่นบ้านนะบอกเลยมันมาจากไหนกันครับเนี่ยนั่นสินะ
อุ้ยทำไมสภาพมันดูลำบากจังคีปเปอร์อยู่ไหนเอ้ยโอ้โหโอเคฮะเราเจอนายละตูดหมึกตูดหมึกเราเกลียดนายเราเกลียดนายเราเกลียดเราเกลียดนายเราเกลียด I love you 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 too much very much happy new year form the happy new year ทูไนไม่รู้คนเล่นไหมครับเคยหัวใจวายตายกันพอคีปเปอร์บ้างเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเดินเดินอยู่ปุ๊บคีปเปอร์จัมป์สแกร์ตกลงมาอะไรประมาณเนี้ยฮะน่าจะต้องมีสะดุ้งกันบ้างฮะผมยังสะดุ้งเลยโอเคเราอยู่ไหนก็ไม่รู้ฮะเรายิ่งลงมาลึกยิ่งลงยิ่งงงนะฮะตอนนี้ผมบอกเลยฮะผมกลับขึ้นไปไม่ถูกแล้วโอ้โหพอยดิฟสโตนมันจะเยอะไปไหนเนี่ยฮะดูดิเดินมันเดินไปไม่ได้เลยนะเนี่ยเดินไม่ได้เดินไม่ได้อันเดินไม่ได้ทุบเราเจอถ้ำเพิ่มเติมด้วยฮะตรงนี้มันช่างน่ากลัวซะเหลือเกินแต่จริงๆฮะถ้าเราลงไปมันไม่มีเพชรในสายตาเราเลยเนาะอยู่นอกสายตาของเธอตั้งไกลฉันนั้นก็ทำได้แค่มองจากตรงนี้เพลงแก่ไหมล่ะเพื่ออยากจะลองลงไปข้างล่างโอเคครับผมอาจจะฝากน้องไว้ตรงนี้แป๊บนึงนะน้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะอยู่ตรงนี้ก่อนนะอย่าออกมานะฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนโอเคตรงนี้มีน้ำนะฮะขออนุญาตยืมน้ำตรงนี้สักแป๊บนึงฮะฮะโอเคแอบดูหน่อยซิว่าแบบมันมีเพชรให้เราไหมฮะโอ้โหเจอแล้วมันช่างน่ากลัวจังเลยดูสิฮะโอ้ยตา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 ยสูงเหลือเกินยิ่งสูงยิ่งหนาวเราจะกลับบ้านได้ไหมเนี่ยโอ้ยสวัสดีฮะเราจะกลับบ้านได้ไหมแอบฉันมาทำอะไรที่นี่ก็มาลงเหมืองไงไหมนะโอเคสุดยอดก็ถามว่าตอนนี้เราเจอเพจแล้วใช่ไหมก็เจอฮะแต่ว่าถามว่าเราจะขุดแล้วหรือยังอาจจะโอ้สวัสดีฮะอาจจะยังไม่ขุดฮะอาจจะแบบเซฟพิกัดเก็บเอาไว้ก่อนไงรอจนกว่าเราจะมีที่ขุดดีๆอะไรเงี้ยฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงอะไรเงี้ยฮะก็นี่เฮ้อ่า F3 ถ่ายรูปนิดนึงแชร์ขอบคุณฮะถ่ายรูปไปก่อนไงพิกัดเตะไปก่อนโอ้สวัสดีเพื่อนตาย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 เทนเทนเทนตะ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 เทน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 ตูมขอบคุณฮะโอ้ยโอ้ยอีกตัวนึงอ้าวสัตว์คีปเปอร์กับสเกลตันรวมกันนี่เป็นอะไรที่เลวร้ายวายเลวร้ายมากเลยเมื่อกี้ผมว่าผมเห็นคีปเปอร์อีกหนึ่งตัวมันอยู่ไหนเอ๊นี่ไงโอเคฮะขอเคลียร์แปะไฟให้สว่างนิดนึงฮะเดี๋ยวครั้งถัดไปเนี่ยฮะเวลาเราว้าวโอเคฮะไม่ต้องฆ่าคีปเปอร์แล้วฮะเขาระเบิดตัวเองทำอะไรเรียบร้อยขอบคุณครับนั่นแหละฮะเราจะมาแปะไฟตรงนี้นิดนึงโอเคกด F3 ถ่ายรูปสักนิดนึงโอเคเซฟเอาไว้ก่อนอย่างนี้ไงฮะเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะตามหาเพชรเราไม่เจอไปเถอะไปจงไปให้ไกลๆอุ้ยทำไมคิปเปอร์มันเยอะอย่างนี้เนี่ยทำไมคิปเปอร์มันเยอะอย่างนี้ทำเยอะอย่างนี้ว้ายมี2ตัวลงไปตูมระเบิดกลางอากาศเว้ยสุดยอดคิปเปอร์นินจาว้ายอะไรกันครับเนี่ยทำไมโลกไมค์คราฟต์เขาอยากให้เราตายขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอ๋อใจร้ายอ่ะร้องไห้แล้วนะโอ้เกือบจะตายแมวอยู่แล้วคือเนี่ยดูดิบ่อละวาอยู่ตรงเนี้ยอ๋อน่าสงสารอย่าแกล้งแมวดิโดยเฉพาะคีปเปอร์อ่ะนายเป็นคีปเปอร์ภาษาอะไรทำไมไม่กลัวแมวฮ่าเพชรโอเคครับเราเซฟพิกัดไว้ดีกว่าฮะกด F3 แล้วก็ F2 ถ่ายรูปเอาไว้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคงี้ยังไม่ขุดยังไม่ขุดรอที่ขุดดีๆแล้วเราค่อยมาตามขุดเพชรที่เราได้เซฟพิกัดเอาไว้อีกทีนึงโอ้โนโอ้โนโอ้ไม่นะดีฟดาร์กโอ้แม่เจ้าฉันเกลียดเธอฉันเกลียดเธอมากมากเลยฉันเกลียดเธอ I hate you so much very much happy new year oh no โอเคฮะมันไม่มีอะไรแถวนี้ใช่ไหมฮะสวัสดีฮะน่ากลัวน่ากลัวมากมากน่ากลัวมากมากโอเคฮะมันก็คงไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นแถวนี้หรอกมั้งใช่ไหมโอ้ยตายแล้วต้องเข้าใจนิดนึงนะฮะว่าไบโอมดีดาร์กเนี่ยฮะมันจะมีมอนสเตอร์เกิดเข้าใจไหมเพราะว่าเหมือนแบบมันจะไปก่อกวนวาเดนอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคฮะแถวนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะแม่เจ้าเจอดีดาร์กด้วยถามว่าโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเราขุดบล็อกนำโยกตุอ๋อขุดไม่ได้นะฮะโอเคอ่ะตัวนี้คือดีดาร์กใช่ไหมอ่ะก็รู้สึกการลงเหมืองครั้งนี้นี่เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากถ่ายรูปพิกัดเย้โอเคฮะนับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะมันดีตรงไหนเนี่ยยังหาคำตอบไม่ได้เลยฮะว่าการที่เราเจอดีฟดาร์กเนี่ยฮะเป็นเรื่องที่โชคดีหรือเป็นเรื่องที่โชคร้ายกันแน่อ่ะใช่ป่ะถามว่าดีฟดาร์กหายากไหมก็หายากแต่ถามว่าดีฟดาร์กอันตรายไหมก็อันตราย
แล้วมันโชคดีหรือมันโชคร้ายกันแน่ไม่อยากจะเข้าใจเลยโอ้นี่เอ้าจะสกิลตูดหมึกอยู่ข้างหน้าตูดหมึกเออผมก็ไม่เคยเป็นกุ้มใจจริงๆเลยเจอเพชรอีกแล้วสุดยอดเฮ้ยพอเจอเพชรทีนี้ก็เจอรัวๆเลยนะฮะเนี่ยฮะโอเคได้ฮะเดี๋ยวขออนุญาตเซฟพิกัดอีกนิดนึงนะฮะกด F3 แล้วก็แอบยิ้มถ่ายรูปแชร์อู้แป๊บนึงนะเจออีกแล้วนั่นไงเพชรอีกแล้วแล้วก็ไอ้เจ้าตัวเขียวเด็ดสรุปแล้วเพชรหายากไหมก็หายากนะแต่ว่าถ้าเกิดเราโชคดีมันก็จะเจอรัวๆเลยเฮ้ยผมว่าผมเห็นอะไรเห็นไหมกลับมาที่เดิมอ่ะแปะไฟตรงนี้สักนิดนึงว่าแบบเฮ้ยขึ้นมาตรงนี้เลยแต่คำถามคือเราจะลงไปข้างล่างยังไงใช่ไหมนั่นสินะฮะเราจะลงไปข้างล่างยังไงอ่ะมีแหล่งน้ำอะไรแถวนี้บ้างไหมอ่ะมีน้ำบ้างไหมอ่ะโอ้น้ำไม่มีเลยช่วยด้วยอยากกลับบ้านโอ้อยากกลับบ้านเราลงตรงนี้ได้นะฮะยิบโอเคกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยทำไมมันน่ากลัวยิบโอ้โหขนตุดลุกเลยทางกลับบ้านของเราอยู่ข้างบนตรงนั้นฮะเราก็จะกลับบ้านอย่างนี้ใช่เราก็จะกลับบ้านโอ้แม่เจ้ากับจ้าควายไม่ครับเคปอัปเดตเป็นอะไรที่ตื่นเต้นกับชีวิตดีจริงๆเลยนะว่าแต่ว่าเอ้าทางกลับบ้านเราอยู่อ้าวสวัสดีเจ้าสกิลไอ้นายอีกแล้วรอไงเนี่ยโอ้เราเบื่อนายแล้วเนี่ยทางกลับบ้านเราอยู่ไหนอะขอปิดเชเดอร์แป๊บนึงนะฮะมองอะไรไม่เห็นเลยโอ้นี่ไงทางกลับบ้านของเราอ่ะแปะกลับบ้านฮ่าๆโอเคนอนเรามาหลับนอนแล้วจึ๊บโอเคนี่ครับได้เพื่อนกลับบ้านแล้วฮะไปกลับบ้านโอ้และไหนๆก็แล้วฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตขุดไอ้เจ้าบล็อกดิฟสโตนบล็อกตรงนี้ไปหน่อยแล้วกันนะฮะเผื่อใช้ในการปั๊มลาวาในอนาคตแบบนี้เย้โอเคทางกลับบ้านอยู่ไหนอยู่ด้วยทางกลับบ้านอยู่ไหนอยู่นี่เอ๊ะใช่ไหมใช่ไม่รู้ใช่นี่ไงฮะร่องรอยของเราถามว่าจำได้ยังไงไม่รู้ฮะคือมันเป็นสัญชาตญาณอ่ะอันนี้มันเป็นทฤษฎีนะผู้ชายจะจำทางเก่งกว่าผู้หญิงก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะฮะคือของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมันจะจำได้แตกต่างกันของผู้หญิงเนี่ยจะจำอะไรที่มันเป็นแบบละเอียดเล็กๆยิบๆย่อยๆแบบละเอียดเข้าใจไหมแต่ของผู้ชายเนี่ยมันจะจำแบบภาพใหญ่ๆสารภาพไหมล่ะผมจำวันเกิดใครไม่ได้เลยเอาจริงฮะคือไม่มานั่งจำรายละเอียดพวกเนี่ยอ่ะวันเกิดผู้ปกครองเนี่ยหรือวันเกิดเพื่อนญาติมิตรสนิทอะไรพวกเนี้ยฮะไม่จำจริงๆนะถ้า Facebook มันไม่เด้งนี่คือผมก็ไม่รู้เลยจะบอกว่าไม่ใส่ใจมันก็ไม่ได้อะคือมันก็ขี้เกียจจำก็ไม่รู้จะจำไปทำไมใช่ไหมก็คือเรามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็จดใส่ในนี้ไปสิใช่ป่ะไม่รู้นะก็แต่ละคนไม่เหมือนกันฮะอ้าวกลับมาที่เดิมช่วยด้วย กลับทางไหนเนี่ยฉันมาจากไหนเนี่ยโอเคฮะน่าจะมาจากข้างบนอ้าวมั้งใช่ไหมเหมือนเราจะมาจากข้างบนป่ะเห็นมันมีความสว่างอ่ะได้ลองต่อบล็อกขึ้นไปดูแล้วกันฮะเรามีบล็อกขยะอยู่ขออนุญาตแป๊บนึงนะฮะลองต่อขึ้นไปดูสิเย่ลองดูชิข้างบนตรงนี้ใช่ไหมไม่โอ้ใช่โอ้ใช่ไหมเรามาจากข้างบนตรงนี้ใช่ไหมโอ้โอเคเรามาจากรูตรงนี้โอ้ใช่โอเคเรามาจากรูตรงนี้จริงๆด้วยฮะดังนั้นฮะเราจะทำสัญลักษณ์อะไรให้มันโดดเด่นสักนิดนึงโดยการเอาดิฟสเลตวางแม่แบบนี้ว่าแบบเฮ้ยตรงนี้เป็นทางลงไปข้างล่างนะแจ๊อะไรอย่างเงี้ยฮะนี่ฮะปึกเด่นพอแล้วสรุปแล้วเราเจอเพชรแล้วใช่ไหมเราเจอเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะแต่ว่าเราขุดมานิดๆหน่อยๆก่อนเข้าใจไหมฮะเดี๋ยวรอเรามีที่ขุดฟอร์จูนหรือเอนชาร์ดดีๆแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาแน่นอนฮะเพราะว่าเราเซฟพิกัดเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วใจเย็นยังไม่จบเพียงเท่านี้ฮะเดี๋ยวผมจะลากน้องขึ้นไปข้างบนด้วยฮะเราจะสะสมไอ้เจ้าน้องจิ้งจกน้ำนิดนึงนะฮะมันเรียกยากไงเรียกจิ้งจกน้ำจบนี่พื้นที่บริเวณตรงนี้เหมาะมากฮะเราจะทุบตรงนี้ออกสักนิดนึงนะฮะนี่เอาตรงนี้ออกโอเคตกแต่งนิดนึงขุดตรงนี้ให้มันเป็นบ่อลึกนิดนึงเดี๋ยววางไปจิ้งจกน้ำแปะวางไว้ตรงนี้ก่อนฝากเอาไว้ก่อนนะฮะแป๊บนึงน้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปตรงอื่นเคเป้าโอเคตักน้ำเพิ่มนิดนึงฮะลงไปตามหาน้องเพิ่มเติมเราจะสะสมให้ได้เยอะๆสักนิดนึงนะอันนี้ตัวอะไรฮะอันนี้ตัวสีฟ้าใช่ไหมโอเคนี่ฮะเราเจออีกหนึ่งตัวสีชมพูไม่ใช่เอาสีชมพูมาจิ๊บโอเคครับเราได้สีชมพูมาเรียบร้อยมีสีอะไรสีเหลืองโอเคฮะลองดูดีครับผมว่าผมเคยเห็นสีเหลืองแถวๆนี้อยู่มันน่าจะมีสีเหลืองให้เรานะติ๊กตอกสารภาพนะฮะตั้งแต่ผมเล่นไมค์ครับมาผมไม่เคยสนใจไอ้เจ้าจิ้งจกน้ำเลยฮะแต่ก็นี่ไงเจอแล้วน่ารักจิ๊บคือเอาจริงนะลองฟังเสียงในเกมไมค์ครับนะผมชอบมากเลยมันน่ารักสมมตินะตัวนี้ใช่ไหมเราวางใช่ไหมแล้วพอเราวางแล้ว
แป๊บหนึ่งนะแล้วพอเราตักมันขึ้นมาฟังเสียงนะเอามันจะเป็นเสียงแบบอะไรเงี้ยคือแบบมันฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวมากเลยปกตินะไอ้เจ้าเสียงพวกเนี้ยฮะในโลกของความจริงมันไม่มีเสียงหรอกแต่ว่าเขามาเพิ่มเสียงในไมค์ครับเงี้ยมันก็แบบไอ้นั่นนะนี่สีอะไรสีน้ำตาลใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเอาสีน้ำตาลด้วยฮะเอาให้ครบหมดเลยเอาให้ครบแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งโอ้แดดยามเย็นมีความสวยงามมากเลยฮะเห็นสวยๆแบบนี้ลองปิดเชตเตอร์นะฮะจึ๊บเละหมดอารมณ์หมดอารมณ์เลยเปิดเชตเตอร์ปุ๊บเห็นป่ะแสงมันก็แบบสะท้อนแบบแบบพระอาทิตย์ตกดินอะไรอย่างเงี้ยมีความฟินเวอร์นะฮะปิดเชตเตอร์ปุ๊บเสียอารมณ์นะฮะอารมณ์เสียหนาโมโหมันหนาโมโหนะมันอ่ะโอเคฮะวางแบบนี้แล้วก็แบบนี้จึ๊บโอเคน่ารักเดี๋ยวไปเอาสีน้ำตาลเพิ่มฮะเนี่ยหุบเขาตรงเนี้ยฮะมันเหมาะสำหรับทำทางลงเหมืองจริงๆนะเดี๋ยวถ้าวันใดวันหนึ่งผมขยันนะฮะเราจะตกแต่งตรงเนี้ยให้มันดีกว่านี้คืออันเนี้ยมันยังเหลี่ยมๆไปใช่ไหมเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งอีกทีนึงคือตอนเนี้ยเรามีแต่ที่ขุดแบบที่ขุดกากๆอะไรอย่างเงี้ยมันขุดไม่มันนะฮะก็เดี๋ยวอนาคตมาดูฮะว่าเราจะทำพื้นที่ตรงนี้ให้มันดีขึ้นยังไงสามารถทำเป็นพิพิธภัณฑ์ได้เลยนะเนี่ยเอ๊ยมันเกิดเพิ่มเหรอเนี่ยได้ไปหาสีน้ำตาลแป๊บหนึ่งเลยเมื่อกี้เรายังขาดสีน้ำตาลอยู่ปะนะผมว่าผมเห็นสีน้ำตาลอยู่แถวนี้ปะขอสีน้ำตาลนิดนึงฮะน้ำตาลนายอยู่ในดีสปอนไปหรือยังนายอยู่ไหนอ๋อนอนจิ้งจกน้ำนายอยู่ไหนอะไรอยู่ไหนน้องหายไปไหนเนาะน้องอยู่ไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันฮะเอาตัวนี้กลับบ้านไปก็ได้คือเราแบกไปหลายตัวก่อนเนี่ยเข้าใจไหมฮะแล้วเราก็ค่อยไปผสมพันธุ์กันอีกทีนึงนะฮะนี่ไงโอเคน่ารักดีไงเจอแล้วตัวสีน้ำตาลเอ้ยตกปุ๊บเลยเกือบตายแมวอยากให้ผมตายเลยดิโตไอ้เจ้าถ้ำ 1.8 1.9 มันก็แบบนี้แหละอันตรายโอเคเจ้าสีน้ำตาลหายไปไหนสีชมพูน่ารักสีชมพูเรามีแล้วฮะสีน้ำตาลอยู่ไหนนี่สีเหลืองป่ะคือพอใส่เชดเดอร์แล้วมันก็มองยากมากเลยสีเหลืองเรามียังอ่ะสีเหลืองเรามีแล้วป่ะไฮไฮสวัสดีฮะเราเอามาเพิ่มแล้วนี่แล้วก็แบบนี้ครบทุกสีแล้วล่ะมั้งใช่ไหมฮะขอทำน้ำอินฟินิตี้แป๊บหนึ่งแปะไว้น้ำไว้ตรงนี้นิดนึงแล้วก็น้ำตรงนี้อะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะขุดตรงกลางตรงนี้ให้มันลึกขึ้นอีกสักนิดนึงอย่าขวางทางสิปะโถทำไมนายเก๋ๆจังเลยอย่าขวางทางเดี๋ยวก็โดนตีหรอกทำไมนอนส่วนจังเลยดูดิฮะว่ายน้ำไปว่ายน้ำมาก็เข้าใจแหละว่าแบบมันว่ายน้ำไปว่ายน้ำมาได้แต่อย่าว่ายขวางตีตายเลยนี่โอเคมันคือบ่อเลี้ยงน้องจิ้งจกน้ำก็ปล่อยไว้อย่างนี้แล้วกันนะฮะไม่ใครเขาทำบ่อเลี้ยงปลากันไม่เราต้องเลี้ยงจิ้งจก จิ้งจกน้ำหมาน้ำแล้วแต่จะเรียกฮะและแล้วเราก็ได้เพชรแล้วเฮ้มาทำที่ขุดกันดีกว่านี่ฮะเราก็ได้ที่ขุดแบบนี้ฮ่าตัดเย่เดมอนพิกแอคตอนนี้เราเจอเพชรแล้วใช่ไหมฮะขั้นตอนต่อไปของเราฮะเดี๋ยวเราจะต้องทำฟาร์มตรงเนี้ยให้ได้เยอะๆแล้วก็ไปขยายพวกฟาร์มวิลเลจเจอร์นะพวกชาวบ้านนั่นนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาหาสมุดเอนชานกันโอเคป่ะฮะนั่นก็คือเรื่องของอนาคตฮะคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปเฮลนี่ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะบายถ้าชอบคลิปไหมครับเอาชีวิตรอดอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย